สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราขึ้นมาป.1เป็นวันแรกใช่ไหมคะนักเรียนมาจากอนุบาล3ใช่ไหมลูกขึ้นมาป.1นะคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักคุณครูก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูทองหล่อปานทองนะคะเก่งมากค่ะคุณครูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะก่อนที่คุณครูจะเข้าสู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนต้องรู้จักสถานที่ในโรงเรียนก่อนนะคะเพราะนักเรียนขึ้นมาจากอนุบาล3ใช่ไหมคะยังไม่รู้จักสถานที่ระดับประถมใช่ไหมคะนักเรียนเดินเข้ามาจากบ้านนะคะเจ้าก็จะถึงอาคารอนุบาลก่อนเมื่อเจออาคารอนุบาลเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้ามาที่อาคารประถมนะคะก็เข้าขึ้นห้องเรียนก็รู้จักชื่อคุณครูทีนี้เราไม่รู้จักห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นักเรียนต้องไปทำส่วนตัวนะคะไม่ว่าเรื่องปัสสาวะนะคะนักเรียนก็ต้องไปเข้าห้องน้ำแต่การเข้าห้องน้ำนักเรียนจะไม่เข้าลำไรนะคะไม่ต้องไปบ่อยๆไม่ต้องมาขอทั้งวันนะคะเพราะขึ้นมาประถมต้องเข้าเป็นเวลานะคะเข้าเป็นเวลาเช่นเราจะเรียนคาบที่1นะคะเราก็จะไม่เข้าพอจบคาบที่1นักเรียนจะขอไปเข้าห้องน้ำได้นะคะต่อไปก็จะเป็นโรงอาหารนะคะโรงอาหารที่นักเรียนต้องไปซื้อทานเองโดยนักเรียนเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนอนุบาลนะลูกต้องทานข้าวโดยที่คุณครูมาแจกทีนี้นักเรียนต้องใช้เงินไปเติมบัตรแล้วก็ต้องไปซื้ออาหารทานเองนะคะต้องช่วยเหลือตนเองนะคะเพราะเราขึ้นป.1แล้วเราโตมา1ปีแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกลอนบทหนึ่งให้นักเรียนดูนะคะอ้าวปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีหัวเราะ5ให้ดังๆ5 5 5 5นักเรียนตบมือให้เต็มหน่อยค่ะรัวเก่งมากเลยนะคะวันนี้คุณครูมีกลอนให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนหาหน้ามาทางกระดานค่ะกลอนบทนี้นะคะนักเรียนอ่านตามครูหนึ่งรอบก่อนนะลูกสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามนะคะกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ่เฮ่เฮ่เอาอีกรอบนึงนะคะอีกรอบนึงค่ะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามนะคะกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ่เฮ่เฮ่เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครับทีนี้ลองมาทำท่าพร้อมกันนะคะนักเรียนทำตามคุณครูนะคะพร้อมยังคะตบมือหนึ่งครั้งพร้อมแล้วนะคะพร้อมกันลูกสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสตินะคะไม่เข้าใจให้ถามนะคะกลับบ้านทบทวนนะคะเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ่เฮ่เฮ่อีกรอบนึงค่ะสองตาดูนะคะสองหูฟังสมองคิดมีสตินะคะไม่เข้าใจให้ถามนะคะกลับบ้านทบทวนนะคะกลับบ้านทบทวนแล้วก็เรียนรู้อย่างฉลาดเฮ่เฮ่เฮ่เก่งมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะนักเรียนหันมาทางคุณครูค่ะดูนะคะนักเรียนดูวันนี้คุณครูชูอะไรคะอะไรคะตอบสิ
เอาเก่งมากค่ะดินสอคุณครูชูดินสอกี่แท่งคะ1แท่งใช่ไหมคะอ้าวนักเรียนพูดตามดินสอ1แท่งนะคะดังๆค่ะดินสอ1แท่งนะคะเก่งมากค่ะอ้าวต่อไปค่ะอันต่อไปนะคะอ้าวนักเรียนดูค่ะอันนี้คืออะไรคะใครมีเอ่ยกระเป๋าใช่ไหมคะอ้าวคุณครูชูกระเป๋ามากี่ใบคะ1ใบใช่ไหมคะแล้วเราก็พูดว่ากระเป๋า1ใบพูดพร้อมกันดังๆค่ะกระเป๋า1ใบอีกรอบนึงค่ะกระเป๋า1ใบนะคะเก่งมากนะคะต่อไปค่ะดูสิครับคุณครูชูอะไรอีกเอ่ยอันนี้อะไรคะไม้บรรทัดใช่ไหมคะนักเรียนลองพูดพร้อมกันสิลูกไม้บรรทัด1อันนะคะอีกทีนึงค่ะไม้บรรทัด1อันอีกทีนึงค่ะไม้บรรทัด1อันเก่งมากค่ะรัวปรบมือให้เตียงดังๆค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปอีกชิ้นนึงอีกชิ้นนึงค่ะอีกชิ้นนึงนะคะนักเรียนรู้นี่คืออะไรมะม่วงนะคะมะม่วงเป็นอะไรลูกเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะมะม่วงเราต้องเรียกว่าผลใช่ไหมคะพูดตามคุณครูค่ะมะม่วง1ผลอีกทีนึงค่ะมะม่วง1ผลอีกทีนึงค่ะมะม่วง1ผลนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าใจแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณครูชูเนี่ยมีอยู่1อันใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนหยิบของตัวเองที่อยู่ในกระเป๋าตัวเองขึ้นมาสิคนละ1อันคนละ1อันเท่านั้นนะคะนักเรียนทุกคนหยิบขึ้นมาค่ะเก่งมากเลยค่ะทีนี้วางไว้บนโต๊ะตัวเองสิเดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนนะว่าหนูหยิบอะไรขึ้นมานะคะหนูหยิบอะไรขึ้นมาคุณครูจะถามนะคะน้องอุ้มน้องอุ้มตอบคุณครูสิลูกหนูหยิบอะไรขึ้นมาคะน้องอุ้มบอกหยิบดินสอพูดดังๆสิลูกหยิบน้องอุ้มหยิบดินสอกี่แท่งดินสอ1แท่งใช่ไหมคะเก่งมากค่ะทีนี้น้องโอมน้องโอมหยิบอะไรขึ้นมาลูกยางลบใช่ไหมลูกน้องอมหยิบเป็นลูกขึ้นมากี่ก้อนคะพูดดังๆลูกยางลบ1ก้อนใช่ไหมคะยางลบ1ก้อนนะคะเก่งมากค่ะเพื่อนๆตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะของสิ่งนี้ที่จะเป็น1อันได้นะคะอย่างเช่นสัตว์สิ่งของหรือของใช้ต่างๆเราสามารถเป็น1ได้หมดนะคะไม่จำเป็นเฉพาะที่คุณครูโชว์นะคะวันนี้เราก็มารู้จัก1แล้วนะคะนักเรียนรู้ว่าจักของ1อย่างแล้วนะคะแค่นี้แหละ ทีนี้เมื่อรู้แล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนทบทวนทบทวนสักหน่อยนะคะว่าคุณครูสอนเรื่องอะไรมาบ้างวันนี้นักเรียนรู้จักชื่อคุณครูแล้วนะคะคุณครูชื่ออะไรนะรู้จักชื่อคุณครูแล้วนะลูกรู้จักแล้วนะคะว่าคุณครูทองหล่อปานทองสอนระดับชั้นป.1ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนรู้จักห้องน้ำที่นักเรียนจะไปเข้าหรือยังคะรู้แล้วนะคะรู้จักโรงอาหารหรือยังคะรู้แล้วค่ะเอาเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้จักโรงอาหารรู้จักห้องน้ำแล้วนักเรียนต้องไปซื้อข้าวทานเองเดี๋ยวถึงเวลาทานข้าวคุณครูจะพาลงไปอีกทีนึงนะคะวันนี้คุณครูให้นักเรียนรู้จักของ1อย่างแล้วใช่ไหมอย่างเช่นไม้บรรทัด1อันนะคะมะม่วง1ผลนะคะแล้วก็กระเป๋า1ใบใช่ไหมคะเหมือนที่นักเรียนเราขึ้นมาโชว์ทุกคนก็มีของ1อย่างใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนรู้จักคำว่า1คำว่า1หมายถึงเลขอะไรล่ะลูกเลข1เท่านั้นวันนี้คุณครูจะให้การบ้านนักเรียนไปทำนะคะว่าให้นักเรียนลองไปวาดภาพสิ่งของอะไรก็ได้นะคะมาให้คุณครูดู1ชิ้นนะคะ1ชิ้นแล้วเอามาส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้นะคะเอาแค่นี้ละค่ะเก่งมากเลยค่ะตบมือเต็งค่ะหัวหน้าบอกค่ะเจอกันในคาบหน้านะคะวันพรุ่งนี้นะลูกวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะ